สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ผมคิดนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวกันพานะไฮเกรดนะครับกันดั้มแอเรียลโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่มีมาให้ในกล่องนี้นะครับก็จะมีโล่1อันบีมไรเฟิลนะครับบีมไรเฟิลเอฟเฟคนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับไม่แน่ใจว่าเหมือนเบลดไหมนะแล้วก็บีมเซเบอร์เอฟเฟค2อันนะครับบีเซเบอร์เอฟเฟคจะอ่อนๆหน่อยนะครับมีความอ่อนตัวระดับหนึ่งเลยเนาะมันจะไม่ได้แข็งเหมือนพวกบีมเอฟเฟคเหมือนที่เคยต่อมานะครับประมาณนี้ตกก็คงจะไม่หักนะครับก็มีแค่นี้นะครับมีมือมาให้แค่คู่เดียวนะครับเป็นมือกำแบบถืออาวุธได้เนาะก็มีแค่นี้แหละนะครับโอเคของดีไซน์หุ่นก็ผมต้องบอกว่าเป็นกันพาที่ผมรู้สึกแปลกมากนะครับในเรื่องของดีไซน์แล้วก็จุดขยับพวกข้อต่ออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ากันพาที่ผมเคยต่อผมก็เพิ่งเริ่มต่อกันพานะต่อมาได้แค่ 3-4 ตัวอะไรเงี้ยก็ดีไซน์นะครับรู้สึกว่ากันดั้มตัวนี้เป็นกันดั้มที่เหมือนโชว์ความเป็นสัดส่วนของหุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นต้นขานะครับน่าจะด้วยดีไซน์ของเนื้อเรื่องด้วยมั้งเกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วยเพราะว่ากันดั้มเรื่องนี้ตัวเอกเป็นน้องผู้หญิงนะกันดั้มก็อาจจะมีดีไซน์ที่รู้สึกเหมือนผู้หญิงหน่อยนะครับก็จะไม่มีกระโปรงข้างที่แบบหุ้มตรงข้างขานะครับต้นขาข้างหลังก็ไม่มีนะครับกระโปรงนะตรงข้างหน้าก็อันนิดเดียวเองนะครับประมาณนี้เอวเล็กนะครับขาต้นขาใหญ่ขาเรียวเล็กตรงช่วงปลายเท้านะครับประมาณนี้นะผมรู้สึกว่ามันดีไซน์รู้สึกเหมือนผู้หญิงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดูแบบดูเท่ดูดุออกจะน่ารักมากกว่ามันไม่เหมือนกับกันพาที่แบบเราต่ออย่างพวกตัวเนี้ยมันก็จะมีกระโปรงข้างนะครับมีกระโปรงหลังหน้าตาแบบดูเป็นกันดั้มมีสัดส่วนเป็นเหลี่ยมๆมุมๆคมๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้แบบน่ารักดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับดีกว่านะตัวนี้แล้วก็ข้อต่อเนี่ยไม่มี PC เลยนะครับเป็นแบบบอลจอยล้วนๆนะครับเริ่มจากหัวก่อนเนาะหัวก็จะเป็นตรงคอแล้วก็ตรงชิ้นหัวอีกทีนึงนะครับหัวนี้ต้องจับดีๆนะกลัวเข่ามันหักนะครับหมุนได้หมุนแรงก็เดี๋ยวหลุดนะครับคงไม่ได้ขยับอะไรมันเยอะมากเนาะประมาณนี้นะครับส่วนหัวส่วนตรงแขนเขาก็จะแยกมาตรงนี้เป็นบัตเตอร์ไฟให้มาหน่อยนึงนะครับก็ได้ประมาณนี้เนาะค่อนข้างแน่นนะครับบางจุดมันก็แน่นบ้างหลวมบ้างนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันไม่มีบอลจอยเนาะตรงไหนที่มันแน่นเนี่ยมันก็แน่นเลยนะครับซึ่งแน่นเนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับแต่ถ้าแน่นมากมันก็ขยับลำบากเนาะต้นแขนก็หยับน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแน่นอันนี้แน่นนะค่อนข้างแน่นเลยครับเกาะไหล่เปิดได้ประมาณนี้สองข้างนะครับแขนก็กางได้นี่เลยนะยึบนี่นะครับแต่ว่าตรงต้นแขนตรงเกาะไหล่เนี่ยจับดีๆนะครับเพราะว่าตัวยึดมีแค่ตรงนี้เดี๋ยวมาหักนะครับอ่ะต้นแขนหมุนได้รอบนะครับตรงข้อแขนเป็นแบบจอยเดียวนะครับเวลางอจะเป็นตัว V เนาะก็ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้เลยเป็นตัว V เพราะว่าแค่ข้อเดียวนะครับที่ดีไซน์ด้วยส่วนมือเป็นบอลจอยนะครับมือก็เริ่มหลวมละนะมือไม่มี PC นะครับเริ่มรวมแล้วถอดเข้าถอดออกบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มรวมแล้วอ่ะตรงเอวนะครับก็ก้มมาได้ประมาณนี้เงยได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้รอบนะครับไม่หมุนแล้วกันนะเดี๋ยวขอการเขียนก่อนตรงกระโปรงข้างก็ตรงนี้ไม่มี PC นะครับไม่เหมือนกันพาทั่วๆไปนะครับน่าจะหลวมเหมือนกันตรงนี้คิดว่า
ระโปรงหน้าผมไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าชิ้นเล็กมากรู้สึกว่าถ้าตัดแล้วน่าจะพลาดเลยนะครับก็คือหลวมแน่ๆก็เลยไม่ได้ตัดนะครับอันนี้เนาะข้างหลังไม่มีกระโปรงนะครับโชว์สัดส่วนต้นขาแบบเต็มๆเลยเนาะต้นขานะครับก็เตะไปได้ประมาณนี้จัดองศากระโปรงหน้านิดนึงก็ได้เยอะอยู่นะครับมันจะติดตรงมุมนี้นะครับข้างหลังก็ติดละติดตรงนี้นะครับกลางขาได้ประมาณนี้เลยโอ้โหเยอะนะ180เลยนะครับประมาณนี้ช่วงขานะครับตรงข้อเข่าข้อเข่าก็เป็น2ข้อนะครับตรงนี้กับตรงนี้1สเต็ป2นะครับชิดได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เวลางอขากลับมาเนี่ยก็ให้งอแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมจะติดละมันจะติดๆหน่อยก็คือชิ้นเนี้ยมันจะไปขบกับตรงนี้นะครับต้องเดินมันออกมาต้องดันนี้ออกมาก่อนให้มันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปพับแบบนี้เพราะว่าถ้างอแบบนี้มันจะติดตรงนี้มันจะงอไม่ได้นะครับชิ้นนี้ก็มันเป็นชิ้นที่แยกชิ้นมานะนี่อาจจะหลุดนะครับหรือหักนะต้นข้อเท้านะครับไม่ใช่ต้นขาสิไม่ใช่ต้นเท้าข้อเท้าเป็นแบบหลุดนะครับข้อเท้าไม่ใช่บอลจอยมันหมุนแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยหมุนแบบพวกนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่บอลจอยนะครับมันเป็นข้อแบบขยับได้เป็นข้างหน้าแบบนี้นะครับข้างหลังอย่างนี้อย่างเดียวนะครับหมุนไม่ได้ตรงเกาะเท้าก็เป็นบอลจอยนะครับหมุนได้แต่ว่าของผมมันแน่นนะครับสองข้างเลยตรงเท้าแยกมา2ชิ้นนะครับก็ปรับระดับนะครับเวลามันยืนกลางขาแบบเนี้ยคือเท้ามันสามารถที่จะปรับให้มันแบบรับได้นะครับกับพื้นผิวได้แต่ว่าข้อเท้ามันหมุนไม่ได้นะก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ตัวของที่เขาให้มานะครับตัวจุดเด่นของกระนั่มตัวนี้ก็จะเป็นนี่แหละโล่นะครับโล่ดูโล่กันดีกว่าโล่นะครับมันจะตามในเรื่องก็คือแยกชิ้นส่วนได้นะเป็นกันบิดโหมดนะครับแต่เดี๋ยวเก็บตัวนี้มาก่อนนะครับอ่ะโอเคเราจะเริ่มจากโล่นะครับก็ถอดชิ้นนี้ออกมาก่อนประมาณนี้ค่อนข้างแน่นนะบางจุดแล้วก็ถอดไอ้2ชิ้นนี้ออกมาค่อยๆหมุนมันออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างบางแล้วเดี๋ยวมันจะหักนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาก่อนมันจะได้ดึงง่ายนะครับก็ดึงนี้มาอันนี้แน่นนะครับก็ดึงนี้มาปาดจะได้ประมาณนี้ยังไม่หมดนะครับชิ้นนี้ก็แยกออกมาอีกประมาณนี้นะครับมียังไม่หมดลืมนะครับชิ้นสีเทานี้ก็ดึงออกมาได้นะครับแล้วก็พับเขี้ยวตรงนี้เก็บเข้าไป2อันเลยนะครับ2ข้างประมาณนี้ได้มากี่ชิ้นเลยผมจำไม่ได้นะครับ2 4 6 8 11ชิ้นนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกับตัวหุ่นนะครับก็จะเป็นฟอร์มบิดออนฟอร์มนะครับก็เริ่มจากตรงไหล่ก่อนเลยแล้วกันนะครับง่ายดีติดที่ไหล่นะครับจะมีจอยตรงนี้เอาด้านเหลืองขึ้นนะสีเหลืองขึ้นแค่นี้นะครับเสียบเข้าไปประมาณนี้ได้ละ1จุดต่อไปเริ่มจากต้นขาแล้วกันนะครับชิ้นนี้เอาด้านนี้ออกมาข้างหน้านะครับใส่เข้าไปข้างขาสองข้างปึ๊บแบบนี้ต่อมาตรงข้างมือนะครับชิ้นตรงนี้ชิ้นนี้นะครับใส่ข้างขวาชิ้นนี้ใส่ข้างซ้ายเอาด้านที่มีขีดนะครับขึ้นแบบนี้
นะครับทีนี้พาไปก่อนชิ้นนี้นะครับเอาอันนี้มาติดตรง2รูนี้2ข้างให้มันเป็นแบบนี้ปึ๊บนะกลางองศามันหน่อยนะครับแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้ติดทีหลังแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหักนะครับอ่ะชิ้นสีเทานะครับเอามาใส่กับปืนนะครับมันจะสไลด์เข้านะครับจะมีล็อกของมันอยู่แบบนี้กิมมิคค่อนข้างเจ๋งนะครับค่อนข้างชอบเลยนะเสียบเข้าไปนะครับได้แล้วแล้วก็เขาจะมีตัวอันนี้มาให้เอาไว้เสียบด้านหลังได้นะครับเก็บปืนอะไรงี้ตัวนี้ก็ส่วนชิ้นนี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับด้านหลังตรงก้นนะครับอุ้ยโดนกล้องเลยจะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ Beat on Form น่ารักดีนะสวยดีเหมือนกันนะครับส่วนปืนก็อาจจะใช้ถือก็ได้นะครับหรือเหน็บไว้ด้านหลังก็ได้นะครับประมาณนี้หรือขี้เกียจเอาใส่อะนะครับถอดอันนี้แล้วกันไปเสียบข้างหลังนะครับคือสามารถที่จะอะแดปเล่นได้หมดเลยนะเพราะว่าข้อต่อเนี่ยมันใส่ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะมีบางจุดนะที่มันหลวมใส่แล้วหลวมหรือใส่แล้วแน่นนะครับตัวไอบีมเอฟเฟกต์ไรเฟิลเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นบีทออนฟอร์มนะครับจะหน้าตาประมาณนี้ถอดออกมานะครับเก็บที่เดิมอันนี้ใส่ให้ดูเฉยนะโอเคชิ้นนี้จะไม่ได้ใช้นะครับชิ้นโล่แต่ถ้ากลัวหายนะครับใส่เข้าไปข้างหลังได้แบบนี้ใครกลัวหายนะครับหลบมุมมองสามนิดนึงก็ไม่เห็นละถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะครับประมาณนี้บีมเอฟเฟกต์เซเบอร์นะครับโชว์ให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะไหนๆก็ดูมาแล้วเอาจับปืนก่อนนะครับเสียบเข้าไปยันภาษาสีค่อนข้างสวยนะครับบีมเซเบอร์เอฟเฟกต์นะครับก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวหักแล้วนะครับไม่เหมือนกันพาทั่วๆไปเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นกลมๆแล้วมันเล็กมากแล้วแน่นด้วยนะครับกลัวหักนะก็เลยจะใส่แบบระวังหน่อยก็จะไม่ใส่แน่นนะแต่นี้ก็คือสบายนะครับไม่ต้องกลัวหักเสียงดังก็ไม่กลัวนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูส่วนของช่วงท้ายคลิปแล้วกันเนาะโอเคครับก็มาสู่ช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นการรีวิวให้คะแนนนะครับก็ก่อนอื่นเลยลืมนะครับเทียบสเกลนะครับกับกันพานะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ยืนให้ดูเท่าไหร่นะเพราะว่ามุมกล้องมันไม่ได้แล้วขี้เกียจปรับใหม่นะแต่ว่าอันนี้ลองพยายามจะจัดให้ดูนะนี่นะครับตัวสูงกว่าประมาณหนึ่งนะครับความวัดจากสูงของหัวตัวนี้ประมาณเกาะไหล่นะครับประมาณเกาะไหล่ก็สูงกว่านะครับแอร์เรียสูงกว่านิดหนึ่งนะครับขนาดตัวก็รู้สึกว่าช่วงแขนก็น่าจะใหญ่กว่าด้วยเนาะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเล็กใหญ่มานิดนึงก็ดีนะครับไม่ใช่ปัญหาประมาณนี้แหละเนาะความสวยงามก็อันนี้ผมไม่ได้ตัดเส้นนะครับก็คือรีบนะขี้เกียจ ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้ตัดเส้นไปต่อยากไหมยากถ้าว่าจุดที่ยากก็จะเป็นตรงนี้นะครับใส่ยากมากเพราะว่าต้องบีบเข้าพร้อมๆกันนะครับมันก็จะมีล็อกของมันอยู่แล้วแหละชิ้นนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงหน้าอกเอามาเล่นกับไฟแล้วแบบมันเรืองแสงดีนะครับอันนี้มีสติ๊กเกอร์ก็ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงตานะครับลืมบอกไปเนาะตรงโล่ผมไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับขี้เกียจนะแล้วก็ผมเบิ้ล2ตัวมานะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นพิเรนนะครับก็จะมีชุดอาวุธ2อันนะก็มีเลยนะครับเน็บเข้าไปข้างแขนนะครับเหมือนดับเบิลโอเลยนะตัวนี้
นะครับพอทำลงมาก็ในส่วนของความชอบแล้วกันนะครับก็ยังไงเป็น first impression นะเต็ม10ผมให้สัก7แล้วกันนะครับยังรู้สึกว่าติดเรื่องของข้อต่อนี่แหละนะคือมันก็ดีนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นกันดั้มเนี่ยส่วนตัวผมนะผมชอบพวกข้อต่อที่มันเป็น PC มากกว่านะครับเพราะมันขยับแล้วแบบมันขยับง่ายนะครับแล้วก็แบบจัดอยู่ท่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีครับมันแน่นๆแต่ว่าฟิลเราชอบเป็นตัว PC มากกว่าแค่นั้นเองนะครับมีแค่นี้แหละก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นรีวิวอะไรก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแหละนะไม่รู้จะพูดอะไรนะครับคลิปนี้ก็หมดไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ชิ่งไปก่อนนะครับสวัสดีครับ